สำหรับบัณฑิตที่จบไปจากคณะพยาบาลศาสตร์ของเรานะคะก็ผู้ใช้บัณฑิตนะคะก็สะท้อนกลับมาว่าชื่นชมบัณฑิตของเราเนื่องจากว่ามีลักษณะเด่นอันนึงก็คือมีจิตใจที่เป็นเซอร์วิสมายหรือว่ามีจิตสาธารณะนะคะแล้วก็มีความเอื้ออาทรซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราที่อาจารย์พยาบาลจะดูแลนิสิตหรือดูแลผู้ป่วยด้วยความเอื้ออาทรเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันก็จะทำให้นิสิตเนี่ยมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดาวิสุทธิพานิชนะคะคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะคะเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน4ปีนะคะก็จะมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะคะสำหรับการเรียนภาคทฤษฎีก็จะมีห้องเรียนที่คณะแล้วก็ห้องเรียนของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความทันสมัยและ disruption เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเรามี smart classroom หรือว่ามีการใช้ e-learning courseware หรือว่าพวกแอปพลิเคชันต่างๆในส่วนของภาคปฏิบัตินะคะก็จะมีการ เรียนรู้ในทั้งชุมชนแล้วก็สถานบริการที่เป็นทั้ง primary secondary แล้วก็ tertiary care ในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศนะคะสำหรับวิชาชีพพยาบาลอย่างเช่นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล1ปีหลักสูตรอบรมระยะสั้น4เดือนของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนหรือว่าหลักสูตรพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญในเรื่องการล้างไตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังค่ะสำหรับบัณฑิตที่จบไปจากคณะพยาบาลศาสตร์ของเรานะคะก็ผู้ใช้บัณฑิตนะคะก็สะท้อนกลับมาว่าชื่นชมบัณฑิตของเราเนื่องจากว่ามีลักษณะเด่นอันนึงก็คือมีจิตใจที่เป็นเซอร์วิสมายหรือว่ามีจิตสาธารณะนะคะแล้วก็มีความเอื้ออาทรซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราที่อาจารย์พยาบาลจะดูแลนิสิตหรือดูแลผู้ป่วยด้วยความเอื้ออาทรเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเนื่องจากว่าครูเราเนี่ยดูแลนิสิตด้วยความเอาใจใส่และมีคุณภาพนะคะอาจารย์ของเราเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความชำนาญในศาสตร์ทางด้านการพยาบาลนะพยาบาลของเราเนี่ยก็ผ่านการรับรองคุณภาพหลักสูตรระดับอาเซียนมาเรียบร้อยแล้วรวมทั้งผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพคือสภาการพยาบาลในระดับสูงสุดสำหรับน้องๆ นะคะที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตของเรานะคะก็จะได้ทำงานตรงตามสายงานเนี่ย 100% แน่นอนค่ะจากการสำรวจย้อนหลังที่ผ่านมานอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังพบว่าน้องได้ทำงานในโรงพยาบาลระดับ Super Tertiary Care โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์นะคะน้องๆยังสามารถเป็นผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลใกล้บ้านใกล้ใจที่ได้รับการรับรองโดยสภาการพยาบาลด้วยค่ะให้น้องๆเนี่ยนะคะสำรวจตัวเองก่อนเลยว่ามีความชอบที่จะดูแลผู้อื่นให้มีสุขภาพดีนะคะมีความเอื้ออาทรมีจิตสาธารณะถ้าน้องๆมีตรงนี้แล้วเนี่ยน้องๆเลือกเรียนพยาบาลได้เลยค่ะน้องๆสามารถเข้ามาดูหรือว่าติดต่อกับพี่ๆของคณะพยาบาลได้ทางช่องทางเว็บไซต์หรือว่าFacebook Page นะคะ Twitter Instagram นะคะอย่างไรก็ตามก็อยากจะเชิญชวนน้องๆ นะคะให้เข้ามาเรียนเป็นลูกศรีนครินทร์ด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะ